เอ็มบุษราคำอยากหวานเหมือนคู่อื่นชวนสามีกินขนมจากปากแต่ตอนจบผิดคาดยกครอบครัวไปชาร์จพลังงานและเติมความหวานให้แก่กันอย่างเต็มที่สำหรับเอ็มบุษราคำวงคำเหลากับสามีหนุ่มก๊อฟกรวัฒน์สุวรัตนานนท์ที่ล่าสุดได้กระเตงลูกน้อยน้องนาฬิกาและน้องณเวลาไปพักผ่อนสุดชิลที่ริมทะเลพัทยาโดยงานนี้ถึงแม้จะมีลูกสาวทั้งสองไปด้วยแต่เอ็มบุษราคำก็ยังหาเวลาสวีทกับก๊อฟกรวัฒน์ได้อยู่บ่อยๆอย่างเช่นในช่วงที่กำลังทานของว่างอยู่นั้นเจ้าตัวก็ได้ชวนสามีแข่งทานขนมจากปากเพราะอยากมีคลิปหวานหวานเก็บไว้เป็นที่ระลึกแบบคู่อื่นเขาบ้างแต่แล้วเหมือนทุกอย่างจะผิดคาดไปมากเมื่อเธอได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าHow to Pocky Kiss แบบโรแมนติกก๊อฟโคราวาสสวีทหวานไม่ได้เลยนะแกอ่ะงานนี้ต่างสร้างเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆได้เป็นอย่างมากเพราะเวลาไม่ทันถึง5วินาทีเท่านั้นหนุ่มก๊อฟหลับแย่งขนมในปากมากินจนหมดแบบไม่ทันให้ภรรยาได้ตั้งตัวทำเอาหลายคนอดแซวไม่ได้ว่าสงสัยตอนนั้นคุณพ่อน่าจะกำลังหิวมากๆอยู่แน่นอนเลยจ้าเอ็มบุษราคำเตือนให้คิดลูกเกิดจากความรักอย่ารักลูกจนลืมความสัมพันธ์สามีภรรยาแอนจักรพงศ์เผยเลิกคลิ้นบอลแดดแล้วเหตุไม่ทำงานรับไม่ไหวอารมณ์ทางเพศสูงแอนจักรพงศ์เปิดใจแบบหมดเปลือกเลิกคลิ้นบอลแดดในแบบสุดหล่อให้กลับประเทศไปแล้วเหตุรับไม่ไหวหึงหวงอารมณ์ทางเพศสูงต้องบอกว่าฮอตสุดๆในนาทีนี้เลยสำหรับแอนจักรพงศ์สตรีข้ามเพศพันล้านที่รวยเป็นเศรษฐีหุ้นติดอันดับ3ของโลกธุรกิจก็ปังสุดๆ ส่วนในเรื่องของความรักโลกสดใสเป็นสีชมพูมีหนุ่มๆห้อมล้อมคอยเอาใจถึง4คนด้วยกันดีกรีความหล่อนั้นในแบบมีชื่อเสียงทุกคนล่าสุดแอนจักรพงศ์ได้มาแอร์ออกรายการแฉทางช่อง GMM 25ที่มีมดดำน็อตวรฤทธิ์เป็นพิธีกรโดยได้เปิดเผยถึงเรื่องราวความรักในตอนนี้เหลือหนุ่มๆคนรวยใจเพียง3คนเท่านั้นเพราะอดีตหวานใจดีกรีในแบบคลิ้นบอลแดดซึ่งเป็นหนุ่มที่ถูกลือว่าแย่งมาจากนางงามจักรวาลโดยเธอบอกว่าได้ให้กลับประเทศไปแล้วพร้อมกับเผยสาเหตุว่ามีเรื่องของการหึงหวงไม่ทำงานและรับที่ไม่ได้สุดๆกับอารมณ์ทางเพศสูงสาเหตุหลักๆเกิดจากเรื่องของการหึงหวงมากเกินเหตุคือเราบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่ามี4คนที่เป็นออดิชั่นเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ถูกเป็นเจ้าของโดยใครบนเตียงคือเป็นเรื่องเซ็กทั้งหมดเลยเขากลับไปตั้งแต่1ธันวาคมแล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้เปิดเพราะเรากำลังเปิดตัวธุรกิจเราก็อยากให้มีแต่เรื่องดีๆทุกคนที่อยู่คือเขาทำงานด้วยร่วมงานกับเราแต่ที่เขาไม่ได้ร่วมงานกับเราต่อเพราะเขาขี้เกียจเมาตลอดเวลาและเขามีปัญหากับน้องชายเขาแต่เขาอยู่กันละบ้านตอนนี้น้องชายเคิร์กบอลแดดเขาให้อยู่แต่พี่ชายไม่ให้กลับมาแล้วเขาหึงน้องชายเขาเองและอีกเรื่องที่รับไม่ไหวคือมีอารมณ์ทางเพศสูงมากตอนเลิกเขาได้เงินล้านกลับบ้านที่เลิกเพราะเขาไม่ทำงานเป็นอันว่าเคลียร์ไม่ปล่อยให้สงสัยกันนานจากโพสต์ในไอจีสู่การเปิดใจแบบตรงไปตรงมาของแอนจักรพงศ์ฟังเต็มๆไปเลยจ้ารายการแฉเปิดชีวิตแอนจักรพงศ์สตรีข้ามเพศที่รวยติดอันดับ3ของโลกเผยโฉมคนรวยใจสุดหล่ออบอุ่นแซมยุรนันท์ฉลองวันเกิดคุณแม่อายุ93ปียังสวยสมตำแหน่งอดีตนางงามมากๆแซมยุรนันท์และครอบครัวพร้อมหน้าด้วยพี่ชายฉลองวันเกิดแบบเรียบง่ายให้คุณแม่อายุครบ93ปีแบบอบอุ่นหลายคนชื่นชมครอบครัวหน้าตาดีคุณแม่ยังสวยพริ้งมากๆเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวนักแสดงคุณภาพหล่ออมตะแซมยุรนันท์พมรมนตรีที่วันนี้ลูกชายน้องแมมโบและน้องไมล์
โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วแถมหน้าตาดีสุดๆอีกด้วยรวมถึงภรรยาสุดที่รักมุกมาริสาก็ยังเป๊ะแลดูเด็กลงทุกวันมีภาพหวานๆน่ารักๆออกมาให้เห็นกันบ่อยๆจนหลายคนยกให้เป็นครอบครัวตัวอย่างไปเลยล่าสุดครอบครัวแซมยุรนันท์ได้พาลูกๆหลานๆพร้อมหน้าด้วยพี่ชายยอดมนูพมรมนตรีมาร่วมฉลองวันเกิดคุณแม่เรนูที่มีอายุครบ93ปีต้องบอกว่าคุณแม่ยังสุขภาพแข็งแรงมากๆและที่สำคัญยังดูงามสง่าสมกับตำแหน่งอดีตรองนางสาวไทยเมื่อปี2491เป็นที่สุดเป็นภาพที่ดูแล้วซาบซึ้งน่าประทับใจเป็นที่สุด น็อตวิศรุตนั่งร้านกาแฟชิลๆแต่ดาเมจพุ่งมากจนชมพู่อารยาต้องเข้ามาคอมเมนต์ขึ้นแท่นเป็นขวัญใจของสาวๆหลายคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคุณพ่อซุปตาน็อตวิศรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์ที่เรียกได้ว่าความฮอตนั้นไม่น้อยหน้าลูกชายฝาแฝดสายฟ้าพายุเลยแม้แต่นิดเดียวอย่างล่าสุดที่น็อตวิศรุตได้ไปสั่งกาแฟที่ร้านพร้อมเขียนแคปชั่น Hit me with your best espresso shotก็เรียกยอดไลค์ได้อย่างถล่มทลายเพราะเพียงแค่การนั่งแบบชิลๆตามสไตล์ตัวเองแต่ดาเมจความหลอกกลับพุ่งทะลุออกมาเกินลิมิตจนห้ามไม่อยู่ไปแล้วงานนี้ทำเอาภรรยาสาวชมพู่อารยาถึงกลับต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์เลยทันทีว่าจะซึ่งถึงจะเป็นเพียงแค่คำสั้นๆแต่แม่ก็ทำเอาสะท้านหัวใจคนอ่านไปเลยจ้าน็อตวิศรุตเผยมุมคุณพ่อที่เล่นถ่ายรูปกรุ๊ปช็อตกับสายฟ้าพายุน็อตวิศรุตโพสต์ภาพแซวตัวเองชมพู่ยังถูกใจเข้ามากเดลายโตศักดิ์สิทธิ์เผยเหตุการณ์เกือบไม่ได้เป็นแฟนกับไร้ฝ่ายหญิงออกปากมันไม่ใช่เป็นคู่รักที่เพิ่งมีข่าวดีกันไปหมาดสำหรับคู่ของนักร้องหนุ่มเสียงนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์และหวานใจสาวคนสวยไบรท์พิชญาธารที่ล่าสุดเพิ่งจูงมือกันเข้าพิธีมั่นอย่างเป็นทางการท่ามกลางความยินดีของครอบครัวญาติมิตรและแฟนๆที่พากันส่งคำอวยพรยินดีกับความรักที่สุขงอมให้กับทั้งคู่ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งคู่รักกันมายาวนานมีความน่ารักน่าเอ็นดูออกมาให้แฟนๆได้เห็นอยู่เสมอแต่เป็นธรรมดาของความรักก็ต้องมีความไม่เข้าใจกันบ้างซึ่งล่าสุดโตได้ออกมาเผยโมเมนต์ความรักที่ไม่ราบรื่นของทั้งคู่จนทำให้เกือบไม่ได้มาเป็นแฟนกันโดยโตได้เผยเรื่องนี้ผ่านรายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิมทางช่อง YouTube My Channel Official กับพิธีกรสุดแซ่บดีว่าแห่งวงการเพลงเจนิเฟอร์คิมซึ่งในรายการโตก็ได้เล่าเรื่องราวความรักของทั้งคู่ตั้งแต่เริ่มเจอกันพัฒนาจากความเป็นเพื่อนสู่ความรู้สึกดีเริ่มจีบกันและเผยว่าหลายคนอยากรู้ว่าเราผ่านอะไรกันมาบ้างคือตอนแรกเราแทบจะไม่ได้เป็นแฟนกันอยู่แล้วเพราะว่าไบรท์เขาบอกว่าเขาไม่ไหวคือพอเริ่มสนิทเราเริ่มออกไปกินข้าวออกไปเดินด้วยกันไปเดินห้างหรือไปไหนด้วยกันไบรท์เขาบอกว่าเป็นแบบนี้เขาไม่ไหวนะเพราะว่าผมไม่ชินตั้งแต่ผมเข้าวงการมาผมไม่เคยไปเดินกับใครสองคนแบบนี้และผมรู้สึกว่าการขึ้นมาเป็นศิลปินเมื่อ10ปีก่อนMindsetจะเป็นแบบนี้ว่าต้องดูแลตัวเองต้องมีการวางตัวที่ดีต้องโสดไรเขาบอกว่าเขาอยู่แบบนี้ไม่ได้หรอกมันไม่ใช่เราก็บอกเขาว่าเราขอโทษนะเราไม่ชินก่อนหน้านี้เรามีไปดูหนังต้องเดินเข้าคนละครั้งเราก็ค่อยๆปรับตัวบอกว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาดึงเรามาจากความเป็นศิลปินที่ตามหาอะไรที่มันลอยอยู่ดึงเรากลับมาให้เป็นผู้ชายปกติคนหนึ่งนอกจากนี้โตยังเล่าถึงเรื่องที่ไบรท์จะไม่มีทางยอมนั่นคือเรื่องที่เจ้าตัวทำตัวสนิทสนมกับสาว
คนอื่นเพราะหึงนั่นเองเวลาคนโน้นคนนี้มาแล้วทำไมดูสนิทกับคนโน้นคนนี้จังไรเขาจะไม่ได้ได้เวลาเขาหึงเขาก็จะประมาณว่าเห็นไลค์คนนี้บ่อยนะทำไมเหรอเพราะปกติผมจะไม่ค่อยไลค์ใครเท่าไหร่หรอกผมว่าเป็นธรรมดานะการที่เขาถามแปลว่าเขายังแคร์เราอยู่ผมเองตอนแรกก็เป็นเรียกว่าน่ารักกันจริงๆแม้จะมีเรื่องต้องปรับตัวกันบ้างแต่ทุกอย่างก็ราบรื่นจนมาถึงวันนี้สิ้นสุดการรอคอยโตเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอไรแต่งงานกลางรายการเส้นทางรักโตไรเปิดใจเลือกวันคริสต์มาสเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานชื่นมื่นโตไรมั่นแล้วอย่างเป็นทางการพิธีการอบอุ่นและซาบซึ้งหัวใจ